ครับสำหรับวันนี้หลังจากที่เราได้เก้าอี้นะครับซากุระปี1950วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้มันเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะทำให้มันกลับมาสวยงามอีกครั้งโดยจะรื้อทั้งหมดนี้เลยนะครับถอดน็อตถอดทุกอย่างเบาะแล้วก็เบาะที่มันถูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะถอดส่งช่างหมดนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้ทาการ่าเป็นรุ่นเบลมอนนะฮะนี่ฮะยังมีเขียนอยู่ว่า Product of Japan เพจมันยังคงอยู่การทำงานของมันก็จะเป็นไฮดรอลิกเราจะแกะอันนี้ออกมาโดยที่เราก็ต้องถอดตรงนี้ก่อนเผื่อเป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นเก้าอี้โบราณนี่ฮะมันจะมีน็อตตัวจิ๋วๆอยู่นะครับเราก็ถอดมันออกมาก่อนพอเราถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอน็อตตัวใหญ่ๆอยู่ที่ผมรู้ล่วงหน้าเพราะว่าผมเคยได้เก้าอี้ตัวนี้มา4ตัวละตัวนี้เป็นตัวที่5เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปชุบโครเมียมนี่ฮะพอถอดออกมาแล้วก็จะเจอน็อตแบบนี้ด้วยกับงานของเขาครับทาการ่าเสน่ห์ของมันคือความแข็งแรงอายุมันก็ประมาณ70ปีได้ละเก้าอี้รุ่นนี้เบอร์17ครับส่วนใต้นี้ก็จะมีน็อตนะครับใต้นี้จะมีน็อตอยู่ต้องถอดเท้าแขนออกมาด้วยมันก็จะมีแหวนกันคลาย1ตัวโอ้น็อตยังเงาอยู่เลยเนี่ยโอเคหลุดมาได้ครับอีก1ชิ้นอันนี้ก็เป็นที่เขียบุหรี่โบราณพอเขาสูบขี้บุหรี่อยู่นี้เขาก็แกะออกมาแล้วก็ไปเคาะทิ้งตรงรุ่นชิ้นนี้แหละครับที่เราจะเอาไปชุบโครเมียมกันเป็นงานเหล็กหล่อค่อนข้างหนักด้วยก็ตอนนี้กระโปรง1ข้างออกมาแล้วครับน็อตค่อนข้างจะออกยากหน่อยเพราะว่าน้องสนิมเล่นงานก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเอาอีก2ฝั่งเนี่ยออกเพื่อจะให้เหลือแต่โครงแล้วก็ค่อยเอาชิ้นนี้ออกมาแล้วก็ไล่ชิ้นนี้ทุกชิ้นออกมาให้เหลือแต่ฐานอย่างเดียวกระโปรงของทาการ่าฮะมันเป็นอินาเมลก็คือลักษณะของมันก็คือสีชุบเหล็กอันนี้ก็เป็นงานสแตนเลสเดี๋ยวเราก็ถอดมาตรงนี้เราไม่ต้องชุบโครเมียมเพราะเดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดก็จะเงาละไอ้ส่วนที่ต้องเป็นเหล็กก็จะมีชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ที่ต้องขัดแล้วก็เดี๋ยวส่งร้านชุบโครเมียมจะมีลูกปืนเล็กๆเหมือนลูกปืนเข็มเดี๋ยวต้องดึงค่อยๆดึงมันออกมาโอเคเนี่ยฮะออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับลักษณะลูกปืนก็จะเป็นเลี้ยงแบบนี้ก็คงต้องเก็บอย่างดีอ่ะเพราะว่าไม่รู้มันจะมีอะไรหรือเปล่าเรา
ไม่เสี่ยงที่จะไปหาอะไรเพราะเก้าอี้รุ่นนี้ก็ไม่ได้มีผลิตแล้วนี่ด้ามมันวาร์ปออกมาเรียบร้อยกระโปรงอีกหนึ่งข้างก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับคือลักษณะการทำงานของเขาตรงนี้ก็จะเป็นตัวขาเตะนะฮะตัวนี้เป็นตัวขาเตะเพื่อที่จะมาทำสลักมันเป็นสลักที่จะทำให้เก้าอี้ปรับล้มปรับนอนได้แต่มันมองไม่เห็นเนาะเพราะมันมืดแต่ตอนนี้ก็คือถอดมันเป็นชิ้นๆละหลักๆผมก็จะเอาประมาณนี้ตรงนี้เก็บไว้เดี๋ยวคงจะพ่นกับตัวมันเลยพ่นกับเนี่ยพ่นกระถางแหละเราจะรื้อที่รื้อออกมาได้ก็คือมีโครงนี่ก็พอเราขัดสนิมออกไปมันก็จะได้ความสะอาดประมาณนึงคราวนี้ก็จะเหลือสนิมเพียงเล็กน้อยครับเห็นเนื้อเหล็กละก็หลังจากคันเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาอะไรทั้งหมดไปที่ร้านชุบโคเมียนลาดอุทิศ58ตรงคูฝั่งขวาวันนี้มาเอาอะไรโคเมียนที่ชุบไว้เดี๋ยวมาดูว่าจะเงางามขนาดไหนมันเป็นเหล็กหรออ๋อตรงไหนครับบังหน้าเรียบเลยอ๋อแต่นี้อันนี้สวยนะสวยป่ะสวยป่ะสวยสวยงามเลยเงางามครับอะไรเก้าอี้ตัดผมเราร้านก็อยู่ใกล้แถวๆบ้านครับประชาอุทิศ58คูฝั่งขวาอ๋อถ้าเกิดเราชุบบางมันจะมาให้บางตรงนี้ตรงกลางมันจะด้านมันไม่เงาอันนี้บังก็ชุบให้อย่างหนาเลยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยตามไอเทมเก้าอี้มาเรื่อยๆเก้าอี้สะสมชิ้นส่วนจากที่เป็นผิวสนิมกับมันมีชีวิตแล้วนี่เงาวับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับ5ชิ้นถือว่าแบบได้งานสวยๆไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกหรือว่างานโครเมียมย่านนี้ก็ต้องจบที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเวสป้ารถคลาสสิกแนะนำได้นะครับที่นี่เลยหลังจากเก้าอี้เราเตรียมสภาพความพร้อมหลายๆอย่างต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการทุ่มหนังด้วยกับประวัติของเขาแล้วเนี่ยหนังรุ่นเนี้ยมันต้องเป็นมีกากเพชรมันจะเป็นหนังแล้วมีกากระยิบระยับวันนี้เราเอาโครงที่ทำให้มันสมบูรณ์แล้วอ่ะมาที่ร้านหุ้มหนังหุ้มเบาะกันก็จะแถวใกล้ที่ทำงานผมแล้วแถวร่ม9โอเคครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยครับเราจะเห็นว่าหนังของเก้าอี้โบราณเนี่ยมันจะมีกากเพชรแบบเนี้ยครับอันนี้เรามาถึงร้านที่หุ้มหนังหุ้มเบาะละนั่งทั้งทีมเลยเป็นแบบลายเดียวกันใช่ใช่ลายเป็นลายหมดใช่ไหมใช่ใช่ทั้งนั่งทั้งทีมเหมือนที่เคยทำเนาะอันนี้คือพี่เจ้าของร้านเบาะที่ผมมาหุ้มประจำแล้วก็อันนี้โครงเบาะดูสภาพซากของเก่าครับทิ้งอันนี้หนังที่เราจะเลือกเห็นนะฮะมันจะมีกากเพชรระยิบระยับอยู่ส่วนผมจะเอาเป็นหนังสีอะไรเดี๋ยวคอยดูก็แล้วนะครับได้ครับยังไงเดี๋ยวเราคอยดูว่าออกมาจะสวยขนาดไหนแต่ผมพุ่งประจำสวยอยู่แล้วที่นี่โอเคครับครับหลังจากอะไหล่โครเมียมชุบเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นพวกงานประกอบนะครับเรามาดูหนังนะครับหนังเบาะของเก้าอี้รุ่นทากาล่ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนมีกากเกล็ดเพชรอ่ะเกล็ดยิบเราก็พยายามหาให้มันใกล้เคียงที่สุดอันนี้เราเปลี่ยนอารมณ์แต่ยังมีความเป็นกากเกล็ดเพชรเหมือนเดิมแต่วันนี้เราเปลี่ยนเป็นใช้สีดำแล้วก็กากเพชรก็เป็นสีทองๆระยิบระยับเดี๋ยวตัวนี้จะตั้งชื่อว่าเจ้าแมงทับนี่มาดูหนังที่หุ้มเดี๋ยวเราจะประกอบมันเป็นตัวละแล้วก็ชิ้นส่วนของกระโปรงทักกะล่ารุ่นนี้กระโปรงทั่วไปมันจะเป็นสีขาวขาวนมๆนี้เราเปลี่ยนอารมณ์มันโดยกดสีดำลงไปเพื่อให้มันมีความดุมีความเข้มขึ้นเดี๋ยวค่อยๆดูคลิปการทำเก้าอี้ไปด้วยกันนะครับNo, there ain't no stopping us.
fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. ครับก็หลังจากที่เรานั้นได้ปลุกปั้มมาสักระยะหนึ่งจากเก้าอี้ที่มันนอนนิ่งสงบนิ่งอยู่ตอนนี้มันกลับมามีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการชุบขมิ้นให้ใหม่นะครับแต่งตัวให้ใหม่พุ่มหนังให้ใหม่แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ที่มันแข็งตอนนี้เราได้ปลดล็อกแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกับวิธีบาร์เบอร์สวัสดีครับ